พูดถึงอาหารริมทางในอาเซียนกันบ้างนะครับอันดับแรกๆนะครับที่ต่างชาตินึกถึงในอาเซียนก็มีประเทศไทยสิงคโปร์เวียดนามเป็นต้นนะครับแต่ที่ชิงกันหลักๆนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเชียร์กันเยอะก็มีหลักๆประเทศไทยกับสิงคโปร์นี่แหละครับทีนี้มาดูกันว่าชาวต่างชาตินะครับถ้าเป็น2ช้อยนี้นะครับส่วนใหญ่จะให้คอมเมนต์เลือกไปทางไหนกันบ้างมาดูในมุมของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันใครคืออันดับหนึ่งในอาเซียนกันแน่มีต่างชาติคนหนึ่งนะครับก็บอกเลยว่าผมพูดได้เฉพาะกรุงเทพนนั้ต้องเป็นกกรุงเททพี่ินอออาาาาหรร้้งทได่่ยีสุด ผมเคยทานอาหารข้างทางในกรุงเทพอย่างน้อยๆ5มื้อต่อวันเลยทีเดียวผมคิดว่ามันอร่อยกว่าที่สิงคโปร์ซะอีกไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยค,คือปัญหาเกี่ยวกับท้องเสียเลยต่างๆนี่ครับปัญหาเรื่องสุขะอะไรไมเขาก็บอกว่าเขายังไม่เจอนะที่กรุงเทพเรามองว่ากรุงเทพขึ้นชื่อเรื่องอาหารริมทางชั้นยอดอยู่แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลามากกว่า20ปีหลายร้านเลยทีเดียวคุณจะพบว่ากรุงเทพสามารถเทียบในเรื่องของความสะอาดกับสิงคโปร์ได้เลย เพียงแต่คุณต้องเลือกร้านสักหน่อยนะถ้าพูดถึงความหลากหลายต้องให้กรุงเทพกอบประเทศไทยมีมากกว่าจริงๆและคุณจะเจอกับร้านที่เอาใจใส่และก็มีความภาคภูมิใจในอาหารที่พวกเขานําเสนอคุณและจะทําให้คุณคิดถึงเมนูเหล่านั้นอยู่เสมอในขณะที่ความเห็นจากคนที่อยู่สิงคโปร์นะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับคุณหยงเจนจี้นะครับบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับ อาหารข้างถนนแต่ละแบบด้วยนะผมคิดว่าอาหารที่ขายริมถนนในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนได้มากกว่าอย่างเช่นอย่างในไทยที่ผมเคยเจอนะผมเคยเห็นเมนูที่พวกเขาเสิร์ฟก็คือมันเป็นส้มตำปูเค็มดิบๆเลยย้ำว่าเป็นปูเค็มดิบๆคุณลองกลับมาดูที่สิงคโปร์แล้วกันว่าเรามีเมนูอะไรแบบนี้ไหมที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการทําให้เกิดการท้องเสียในมุมของต่างชาติเวลาไปทานได้นะ ปูเค็มน้ำจืดเหล่านั้นผมคิดว่ามันน่าจะเต็มไปด้วยพยาธิและก็ไม่ได้มีกระบวนการที่จะสามารถจัดการพวกมันออกไปได้นะพวกเขาเอาแบบดิบๆมาปรุงกันเลยและผมพบว่าพอชาวต่างชาติไปทานเมนูแบบนั้นเข้าสุดท้ายก็เลยเกิดอาการอาหารเป็นพิษ พบบ่อยที่สุดที่สิงคโปร์ของเราไม่ได้มีเมนูแบบนั้นอย่างแน่นอนฉันั้นเรามั่นใจว่าสิงคโปร์อาหารริมทางจะมีความแข็งแกร่งด้านสุขอนามัยมากๆและไม่ทําให้ท้องเสียแต่บางความเห็นนะครับก็เข้ามาเชียร์ประเทศไทยว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับเมนูที่คุณเลือกด้วยเลือกอความหลากหลายผมให้อาหารริมทางที่ประเทศไทยมากกว่าและคุณก็มีสิทธิ์เลือกด้วยว่าจะทานอาหารที่มันเหมาะกับท้องใสของคุณหรือไม่คุณดูที่เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุปก็ได้ไม่ว่าคุณจะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยหรือเส้นก๋ยวย ันก็สามารถมีสุขอนามัยที่ดีได้เหมือนกันแหละผมคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือสิงคโปร์เรื่องของแบคทีเรียนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับท้องไส้ของชาวต่างชาติที่มาจากต่างประเทศกันนะะสำหรับอาหารริมทางผมให้ประเทศไทยชนะขาดสิงคโปร์ถ้าคุณจะยกเรื่องสุขอนามัยมาเปรียบเทียบคุณก็สามารถเลือกอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ได้บาร์บีคิวย่างทอดต้มที่แบบทํากันสด,สดใหม่ๆที่ประเทศไทยก็มีทางเลือกให้คุณ เพียงแค่คุณอาจจะต้องสังเกตเรื่องเหล่านี้นิดนึงความน่าสนใจของอาหารผมให้ประเทศไทยมากกว่าสุขอานามัยเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้นเพียงแค่คุณต้องเลือกอาหารให้เหมาะกับคุณด้วยก็เท่านั้นเองมั่นใจว่าอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ของประเทศไทยก็มีความสะอาดไม่ได้แตกต่างกันมากนะักขอเป็นทบัตจากจรนะครับก็บอกว่าจนถึงทุกวันนี้ผมยังให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งด้านอาหารข้างทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยกมาเทียบกับในอาเซียนนะผมคิดว่าสิงคโปร์พวกเขายังไม่ได้หลากหลายเท่าประเทศไทยประเทศไทยแทบจะมีอาหารหลากหลายแยกไปตามแต่ละภูม,มิภาคเลยทีเดียวในขณะที่สิงคโปร์เป็นเพียงเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้นพูดถึงเรื่องสุขอนามัยที่คุณพูดถึงกันบ้างผมเคยไปที่ประเทศไทยแล้วก็ไปนั่งทานอาหารแบบเป็นอาหารสไตล์อีสาน ผมพบว่าตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยผมไม่เคยเจ็บท้องหรือว่าท้องเสียจากอาหารข้างถนนเลยแต่มันก็มีหลายสิ่งที่คุณควรจะรู้นะในประเทศไทยก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออาหารที่แผงขายอาหารริมถนนคุณต้องสังเกตว่ามีคนท้องถิ่นมาซื้ออาหารที่ร้านแห่งนั้นหรือไม่หากร้านอาหารแห่งนั้นทําให พวกเขาท้องเสียแน่นอนว่าจะไม่มีใครซื้ออีกต่อไปอีกอย่างเรื่องเดียวกันนี้คุณก็ต้องใช้กับที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันมันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆที่ต้องทําในทุกประเทศแม้แต่อาหารที่สิงคโปร์เองก็อาจจะทําให้คุณท้องเสียได้เหมือนกันถ้าคุณเลือกอาหารได้ไม่เหมาะสมกับคุณคุณอาจจะเจ็บป่วยกับสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกันเขาไม่ทรมาจากคุณวองนะครับก็บอกว่าอาหารริมทางในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนเสน่ห์ที่ควรลิ้มลองถ้าคุณไป ประเทศไทยกับสิงคโปร์แล้วไม่ไปลองอาหารริมทางเนี่ยมันเหมือนไปรีสอร์ทริมชายหาดที่มีทะเลที่สวยงามแต่ว่าใช้เวลาไปกับการดูทีวีอยู่ในรีสอร์ทแล้วก็ไม่ได้ออกไปกินอะไรสำหรับผมสุดยอดอาหารข้างถนนต้องเป็นที่ประเทศไทยแต่ถ้าว่าเรื่องของความเป็นระบบระเบียบมากกว่าที่พวกเขาจัดระเบียบได้ดีกว่าก็ต้องยกให้สิงคโปร์ที่ทําได้ดีส่วนเรื่องสุขอนามัยผมคิดว่าชาวอาเซียนเองพวกเขากินอาหารข้างถนนเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่างในกรุงเทพผู้คนก็นิยมกินอาหารข้างถนนมากๆ ซึ่งถ้ามันไม่ได้ปลอดภัยต่อท้องไสจริงๆคุณจะเห็นคนล้มป่วยมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นผู้คนจํานวนมากก็ยังกินอาหารข้างทางเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยต่อความปลอดภยัยและสิงคโปร์ไม่ต้องยกเรื่องนี้มาพูดถึงหรอกนะก็รู้สึกว่าประเด็นจะไหลไปในเรื่องของการที่เมืองไทยเรานะขายอาหารกันริมถนนแต่สิงคโปร์เขาจัดอยู่กับที่กับทางมีแบบว่าเป็นระบบระเบียบกว่าอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยยกเรื่องของความปลอดภัยของอาหารข้างถนนมาพูดกันซสนแล้วนะครับคอมเมนต์จากคุณจรอ,อีกคนนะครับก็เขาา้า คุณอาจจะกลัวว่าอาหารอาหารไทยข้างถนนมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ผมน่ะอ,อยู่ที่เมืองไทยมาหลายปีแล้วกล้าพูดได้เลยว่ามันปลอดภัยไม่ต่างจากที่กินในสิงคโปร์แหละในขณะที่คอมเมนต์มาจากไซมอนครับบอกว่าอาหารริมทางที่สิงคโปร์เป็นส่วนผสมของอาหารที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมโดยปรับแต่งให้เหมาะกับตอมรับรสของชาวสิงคโปร์เป็นหลักนั่นคือสไตล์ของสิงคโปร์แต่ความแตกต่างของประเทศไทยมันอยู่ที่ความเผ็ดในอาหารนี่แหละ ประเทศไทยผมพบว่าอาหารของไทยริมทางนะจะมีรสชาติทั้งเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มมาครบเลยทีเดียว ในขณะที่ความเผ็ดของอาหารสิงคโปร์จะออกไปทางเผ็ดร้อนแบบกลิ่นพริกกระเทียมอะไรแบบนั้นคือความแตกต่างคร่าวๆที่ผมพยายามจะสื่อให้เห็นแต่อาหารริมทางในประเทศไทยมันจะพริกไปกว่าน,นั้นอีกผมมองว่าพวกเขาควรจะได้รับชัยชนะในเรื่องนี้เลยเดียวอาหารไทยพวกเขามีการใช้ใบกระเพราเข้ามาด้วยซึ่งมันไม่ได้พบในอาหารในสิงคโปร์เลยหรือว่าเครื่องเทศที่มันเป็นสไตล์ไทย,ไทยซึ่งมันก็ไม่ได้มีในเมนูอาหารสิงคโปร์อย่างเช่นพวกกระเพราเนื้อที่มันจะมีรสกลิ่นแปลกๆเข้ามาด้วยนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบแล้วว่าประเทศไทยควรไปที่สุดใน ด้านนี้มากกว่าสิงคโปร์เขาไม่ไดมาจากเอนตันนะครับก็เข้ามาเห็นด้วยนะอบอกว่าสมุนไพรของประเทศไทยดีแหละมันคือจุดที่สร้างความแตกต่างตะไคร้และขาช่วยลดกลิ่นของเครื่องเทศที่มีฤทธิ์รุนแรงได้ซอสรสเค็มของประเทศไทยก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สําคัญคือประเทศไทยพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าอาหารตามสั่ง สิงคโปร์มีแบบนี้ไหมล่ะอาหารตามสั่งก็คือเมนูอาหารมากมายที่คุณสามารถสั่งได้อย่างตามใจเลยแต่ถ้าว่าคอมเมนต์จากคนที่อยู่สิงคโปร์นะครับก็เข้ามาชูจุดขายตรงที่เขาบอกว่าอาหารในสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความปลอดภัยมากกว่าผมหมายถึงว่าโดยทั่วไปนะมันมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีกว่าที่พบเจอในอาหารริมทางในประเทศไทยแต่ถ้าว่าไปถ้าพูดถึงความนิยมผมยกให้อาหารไทยด้วยเช่นกัน ม้แต่อาหารไทยยังมาอยู่ในสิงคโปร์เลยอาหารไทยโดยทั่วไปยังหาได้ในสิงคโปร์แล้วคุณคิดว่าที่ไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันล่ะพวกเขาสมควรเป็นอันดับหนึ่งจริงๆมันมีทั้งอาหารอีสานทางตอนเหนือ,ม,อาามีทั้งอาหารไทยแท้ๆมีทั้งอาหารไทยทางภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันไปเลยผมพบว่าอาหารของพวกเขามันหลากหลายจริงๆแต่ถ้าว่าสิงคโปร์เองเราก็มีบางเมนูที่แอบทำคล้ายๆกับเมืองไทยอยู่นะนั่นก็คือขาหมูผมคิดว่าขาหมูที่สิงคโปร์ค่อนข้างจะใกล้กลเคียงกับที่เมืองไทยและก็พว บะหมี่อะไรต่างๆแต่บะหมี่เนี่ผมชอบของสิงคโปร์มากกว่านะเพราะเราใช้หมูหั่นก็คือมีวิธีหั่นแบบ ในแบบที่แตกต่างจากประเทศไทยในขณะที่เมืองไทยพวกเขาจะใช้หมูแบบว่าเป็นหั่นชิ้นและก็ได้หมูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ก็เปรียบเทียบเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาก็บอกว่าเขาชอบสิงคโปร์บ้านเขามากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเหนือกว่าในเรื่องอาหารริมทางมากมากแม้สิงคโปร์จะอยู่ใกล้ประเทศไทยมากๆาแต่ที่นี่ก็ยังมีอาหารไทยโดยทั่วไปขายมากกว่าที่จะมีอาหารสิงคโปร์ไปขายอยู่ที่ประเทศไทยนะครูไปดูที่สิงคโปร์ก็ได้ เพราะว่าที่นี่สิงคโปร์ก็มีอาหารไทยด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสักกรรรับชมครับยังไงฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้ยครับสวัสดีครับ